ระจกแปลงนะครับเห็นไหมเป็นแบบนี้เดิมอาจจะเป็นมือหมุนทีเนี้ยข้างคนขับเนี่ยมันไม่ออโต้ครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อใส่เข้าไปกับปลั๊กลูกศรเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองให้ดูอีกทีนะขึ้นนะลงครับอย่างที่ผมบอกมันจะมีปลั๊กตรงรุ่นแต่ว่าผมไม่ค่อยได้สั่งมาขายเพราะว่ามันขายยากผมก็ใส่ตัดต่อเลยกล่องออโต้กระจกนะครับฝั่งคนนั่งแต่คันนี้เราจะใส่ฝั่งคนขับนะครับพี่เขาบอกว่าก็ดูคลิปผมมาทุกที่ก็เลยแวะมาหน่อยอยู่ศรีราชาเหมือนกันคันนี้ผมให้ดูก่อนเป็นกระจกแปลงนะครับเห็นไหมเป็นแบบนี้เดิมอาจจะเป็นมือหมุนทีเนี้ยข้างคนขับเนี่ยมันไม่ออโต้ครับเห็นไหมเนี่ยข้างคนขับมันไม่ออโต้ซึ่งผมอ่ะผมจะมีไอ้ปลั๊กไอ้กล่องออโต้ที่เป็นปลั๊กลูกศรอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะเรียกว่าสวิตช์ลูกศรนะผมมีนะเป็นปลั๊กเป็นตรงรุ่นแต่ตอนนี้ในร้านไม่ได้เก็บในร้านมีแต่เป็นแบบตัดต่อเดี๋ยวผมจะตัดต่อใส่เข้าไปกับปลั๊กลูกศรนะผมไม่ได้สั่งไว้เพราะมันขายยากครับไอ้ปลั๊กลูกศรเนี่ยนานๆมีทีเห็นไหมอันนี้มันไม่ออโต้อ่ะเดี๋ยวผมติดตั้งแป๊บนึงนะต้องเช็คไฟนะครับสีสายไฟเหมือนกันเด้เลยเห็นไหมอันนี้สีแดงเนี่ยมันจะเป็นไฟอยู่ละอันนี้ลงนี่ข้างขวานี่อันนี้ลงนะอันนี้ขึ้นนะเดี๋ยวเราก็จะตัดเส้นนี้เส้นนี้นะแล้วก็เส้นนี้ด้วยเดี๋ยวเส้นนี้ผ่าเข้าแล้วก็ตัด2เส้นนี่ขึ้นลงโอเคตามสวิตช์มันอะสวิตช์มันขึ้นไปข้างหน้าลงไปข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราต้องรื้อประตูครับเพราะว่ามันสั้นแค่นี้ถึงแม้เราจะตัดต่อได้นะแต่ว่ากล่องเราจะใส่ไม่ได้แล้วต้องกล่องยัดเข้าไปข้างในมันก็ไม่มีที่ใส่อยู่ดีผมใส่กล่องนะดูนะนะครับลงออโต้แล้วเมื่อกี้มันลงขึ้นไม่ออโต้นะอีกทีนะครับขึ้นอีกทีนะสายไฟอย่างที่บอกครับเหมือนกันเลยเช็คเอานะครับนี่ข้างนี้ลงต่อสีเขียวนะครับข้างขึ้นต่อสีน้ำเงินนะฝั่งปลั๊กตัวผู้ฝั่งรถตัวเมียนะตามนี้เช็คไฟเอาอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่ามันต้องเช็คนะครับไม่เช็คเราไม่รู้นะเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองให้ดูอีกทีนะขึ้นนะลงครับอย่างที่ผมบอกมันจะมีปลั๊กตรงรุ่นแต่ว่าผมไม่ค่อยได้สั่งมาขายเพราะว่ามันขายยากผมก็ใส่ตัดต่อเลยเช็คไฟเอาครับไม่ยากผมมีวิธีการติดตั้งให้แต่ว่าต้องมีไขควงเช็คไฟนะกระจกไฟฟ้านะครับเกิดอาการฝืดๆนี่ช่วยได้ครับเดี๋ยวผมไม่ลองฝั่งคนขับให้ดูฝั่งคนขับเดิมมามันไม่มีออโต้นะครับนี่ผมใส่กล่องออโต้ให้พี่เขานะเดี๋ยวดูนะว่ามันลงช้ามันขึ้นช้าไหมโอ้แต่มันก็ไม่ช้านะเห็นไหมเดี๋ยวเราฉีดสเปรย์หล่อลื่นให้เขาก่อนมันเป็นซิลิโคนกันน้ำสเปรย์ซิลิโคนกันน้ำนะเอาไปฉีดหล่อลื่นพวกกระจกพวกยางไม่กัดยางนะไม่มีปัญหาฉีดได้เลยช่วยได้เยอะครับเห็นไหมช่วยได้เยอะกระจกมันก็จะลื่นอ่ะเรียบร้อย